ังหน่อยมาแต่ไม่ค่อยได้มามันยังไม่รู้ตัวไงว่าน้องใหม่เนี่ยจะเอาน้องใหม่พูดว่าไงนะไม่ต้องให้มันทำต้องให้พี่กี้ทำแล้วพี่กี้แก่มากเลยหน้าก็เหี่ยวหางตาก็ตกแถมมีตีนกาด้วยรอยย่นมันนะพูดอย่างนี้เลยจริงๆพูดอย่างนี้เลยจริงเหรอใช่ลูกๆก็บอกว่าอย่าไปว่าพี่กี้แบบนั้นจริงป่ะขอให้เข้าตัวเองวันนี้มีอะไรบ้างในรายการน่ะค่ะพี่ลูกกี้ไปดูช่วงนี้กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะกับช่วงของสาวโซเซตี้บายเอาไว้คุณป๊อปเขารออยู่รับรองว่าไม่ได้แก่ไม่ได้เหี่ยวไม่ได้ดำเหมือนที่น้องเขาบอกเลยใช่คุณป๊อปจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่เหี่ยวแค่นี้ยังนุ่มอีกค่ะนุ่มเลยค่ะอวยสปอนเซอร์สุดเด็ดที่ร้านออดิโอไปชมกันดีกว่าใหญ่ดำและแข็งมากใหญ่ดำอึดดีกว่าใหญ่ดำแข็งด้วยใหญ่ดำแข็งอึดเอาไป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 นิโก นั่นแหละใช่ใหญ่ดำแข็งจากมิราดออดิโอแห่งนี้นี่เองสวัสดีค่ะคิดถึงเมียมากมากคือคนอื่นเขาก็ปกติอะมันมีคนไม่มาทำงานไงเนี่ยคือหนีไปทำนมทำทีสี่เต้าแปดเต้ามาไงเอานี่หนูมีแปดเต้าเหรอเนี่ยนั่นเต้าหรืออะไรคือทุกคนมาทำงานแล้วมันไม่มาทำงานแล้วมันก็มาแอคติ้งว่ามันคิดถึงเมียถึงความจริงไม่ได้มาทำงานนานใช่ก็เลยลืมไปแล้วจริงผมก็คิดถึงพวกคุณนะครับแต่ผมรู้ว่าพวกคุณงานเยอะช่วงนั้นแต่เราก็ไม่ได้ถูกไม่ได้งานเราเยอะมากเลยถูบ้านซักผ้าหุงข้าวเลี้ยงหมาเช็ดรถปลูกต้นไม้งานแน่นค่ะเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเรามาถึงมิราดออดิโอเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรมาฝากเออสาวรับเชิญนี่นานมาทีมาแต่ละทีไม่เคยแบบว่าธรรมดาไม่ธรรมดาเลยอ่ะคันนี้ไม่ธรรมดาไงคะครับก็รถก็ไม่ธรรมดาแล้วดูว่าใช่ๆๆแต่ว่าใช่มั้ยคะก็อย่างงี้ครับรถคันนี้ดูแล้วสุดท้ายผมรู้ว่าคุณงานเยอะแต่ว่าต้องเรียกให้มาช่วยออกรายการนี้เพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่มาจากประเทศลาวโอ้ลูกค้าขับมาจากลาวสบายดีเลยครับเขาทักทายกันเออผมก็ยังยอมแล้วว่าโอ้โหแสดงว่าเราก็น่าภูมิใจนะเขาอยากจะมาหาเราถามเขาไหมว่าทำไมเขาถึงมาหาเนี่ยเขาชอบงานงานคืออย่างนี้เราช่วงนึงเราโปรโมทไปว่าเราทำงานอลูมิเนียมคอนเซปต์ใช่ไหมที่คุณจะเห็นว่างานอลูมิเนียมเนี่ยคนไม่ค่อยทำกันเพราะถ้าเครื่องมือไม่พร้อมแบบความยากแล้วฝีมือไม่ถึงเนี่ยมันก็ไม่เนียบเนาะมันก็อย่างนั้นอ่ะเขาเห็นแล้วก็ชอบมากแล้วไม่มีที่ไหนทำได้เขาก็เลยมานะรถคันนี้ที่มาจากประเทศลาวค่ะเป็นรถอะไรรุ่นอะไรคะเป็นรถ Land Rover รุ่นDefender นะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นในประเทศไทยมองคล้ายๆเหมือนแฮมเมอร์เหมือนจี๊ปเป็นรถจี๊ปอะรถจี๊ปลุยๆใช่ไหมคะซึ่งรถแบบนี้ค่อนข้างจะบุกบ่าฝ่าฟันนะในความรู้สึกหนูคือแล้วมันจะต้องติดตั้งให้แบบใช่ยากง่ายยังไงรถที่ลุยป่าฝ่าโดนแล้วที่สำคัญเรื่องอะคูสติกมันได้อะครับเออเวลาติดตั้งเฮียมองไงความยากต้องยากง่ายของเขาก่อนเลยอะก่อนที่จะรถอะไรมาก็ต้องทำนะแต่ว่ารถคันนี้ต้องบอกว่าตอนหลังเนี่ยคือบอดี้เป็นรถของ Land Rover ใช่ป่ะแต่ข้างในคุณเข้าไปดูเนี่ยคอนโซลก็ทำใหม่แดชบอร์ดตรงกลางก็เอาของ Fortuner มาแปลงใส่ด้วย New Fortuner อย่างเงี้ยเขาแต่งมาอยู่แล้วคือเอาเรียกว่าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางเอาผู้เชี่ยวชาญแต่ด้านเข้ามาทำเลยเข้ามาประกอบคอนโซลมาทำแผงนู้นทำแผงนี้ทำแผงกลางทำแต่ส่วนใหญ่งานตกแต่งเครื่องเสียงทั้งหมดนะฮะรอบๆนะครับก็เป็นงานของเรานะครับภายนอกมาอย่างนี้อยู่แล้วหรอคะแล้วก็มีรางงานหลังคาเนี่ยต้องโปรโมทให้เพื่อนได้ไหมได้ได้สิก็เป็นของทางศูนย์กินเขาอยู่แถวนี้ก็ทำงานด้วยกันเลยหลังคาที่เป็นไฟหลบเนี่ยก็มาจากที่เจ้าแห่งการทำเบาะหนังกิน KNS นะฮะลูกค้าให้คอนเซปต์อะไรยังไงกับเฮียค่ะ
เขาบอกงี้เขาบอกว่าคันนี้อยากจะติดของข้อแรกคือชอบงานของเราอลูมิเนียมคอนเซ็ปต์แล้วก็ต้องการฟัง2แนวเลยแนว SQ คือในรถก็ฟังเพราะแล้วก็เปิดโชว์ข้างนอกได้ด้วยแล้วในเรื่องอะคูสติกเนี่ยในเรื่องความยากง่ายอะไรยังไงมันมีผลไหมพอจะเป็น SQ มันมีผลต่อเราไหมมันมีนะผมต้องคุยกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมันก็ไม่ใช่ 100% ทั้งหมดผมก็บอกว่าถ้าเป็น SQ แล้ว 100% เนี่ยอาจจะได้แค่85ESQL ที่เหมือนกับข้างนอกเขาเนี่ยโอ้โหอลังดังมากเลยเนี่ยอันนี้อาจจะโชว์ได้แต่ว่าก็มันงานสวยด้วยอ่ะก็อาจจะได้ 85% เหมือนกันแต่วันนี้มันมีความเวิร์กอย่างว่าวันนี้ตลาดของโปรเซสเซอร์เป็นที่นิยมพอเรามีโปรเซสเซอร์เข้ามาช่วยเนี่ยเราสามารถจะปรับแต่งได้มากขึ้นทำให้ฟังได้2ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยมันทำให้ระบบเสียงเนี่ยเราสามารถสร้างความหลากหลายได้ในแต่ละระบบในรถคันเดียวอยากวิทย์เป็นระบบไหนก็ได้หมดเลยแต่ก่อนที่จะไปถามซิสเต็มพักก่อนพักหนึ่งนะแป๊บนึงหายใจกันแป๊บนึงพักแบบว่าคูลดาวน์ตัวเองไงคูลดาวน์คือใครคูลมันตอนแรกมันชื่อคูลพอมันเข้ามาในเมืองมันเติมดาวไปรวมกันเลยเป็นอีคูลดาวน์เอองั้นไปหาคูลดาวน์ก่อนนะคะเดี๋ยวเบรกหน้ามาดูกันค่ะว่าข้างในเป็นอะไรกันบ้างไปค่ะก็จะไปจะได้จบๆต่อไปคู่ดาวแปลว่าภายในเดียวค่ะอยากรู้แล้วว่าซิสเต็มเป็นอะไรกันบ้างเฮดยูนิตใช้อะไรคะเป็นไพโอเนียจ้ะเป็นจอของไพโอเนียนะก็ที่เขาเลือกไพโอเนียก็เพราะว่ามันตัวนี้มันตอบโจทย์พวกฟังก์ชันลูกเล่นเยอะแยะคาเพย์พวกอะไรพวกนี้ตัวนี้ที่เขาใช้ก็จะเป็น AVHX8850DT ตัวท็อปป่ะครับฟอนต์เดิมเขาเป็นยังไงอะคะตัวนี้ผมบอกตรงว่ามันโบมาเลยจริงไม่มีมาให้ใช่ไหมแล้วมันเป็นไซส์2ดินมันไซส์เดี๋ยวคุณไปดูมันก็จะใหญ่อะแต่ว่าเราก็บิ้วหน้าแล้วทำให้มันเข้ารูพอดีพี่ว่าถ้าโบไว้ก็ดีนะร้านเครื่องเสียงเราจะได้แต่ผมพบว่าอย่างนี้ผมก็มีโอกาสไปติดตั้งที่ลาวด้วยนะผมมีส่งทีมไปติดตั้งด้วยนะผมพบว่าเศรษฐีลาวเนี่ยรถประเภทนี้เป็นที่นิยมนะอย่างรถเบนซ์ออกมาแนวจี๊ปเนี่ย R63 เนี่ยก็แบบนี้ครับถัดจากฟอนนะคะถัดจากฟอนขยายก็มีโปรเซสเซอร์ครับโปรเซสเซอร์ของออดิสันตัวนี้เป็นบิดวันแต่ทำไมถึงเลือกโปรเซสเซอร์ตัวนี้ลงไปผมว่ามันมีความเสถียรอะจุดหนึ่งแล้วก็มันก็แบรนด์ด้วยแหละแบรนด์ก็คนตอนนี้จะซื้อเลยก็ต้องแบรนด์ก็สำคัญนะนิยมต้องเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็ออดิสันก็ทำงานได้ดีนะเรามองว่าเอาความนิ่งด้วยประสิทธิภาพแบรนด์ด้วยเอาโปรเซสเซอร์มาช่วยเรื่องอะไรบ้างระบบคันนี้มันเป็นควอดแอมป์เลยมันต้องตัดไฮมิดโลซับเนี้ยใช่ไหมพอมันควอดแอมป์ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเป็นโปรเซสเซอร์ที่ออกมา8ชาแนลนะครับก็มีไม่กี่ตัวตอนนี้แล้วนอกจากเอาเขามาตัดนู่นนี่นั่นแล้วอะคะเอาเขามาทำอะไรอีกก็คันนี้เดี๋ยวผมบอกนิดนึงว่าไฮไลท์ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นลำโพง3ทางของกาวซีโร่ค่ะนะครับรุ่นพูโทเนียมคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นลำโพงเซรามิกผลิตจากเยอรมันแท้ๆที่ไฮไลท์ว่าลำโพงชุดนี้เป็นชุดที่ผมเคยเอาไปลงรถ Honda CRV ที่ไปแข่งที่ยุโรปชุดเดียวกันเลยแล้วพอเราผลิตออกมาจากเซรามิกอะค่ะแนวเสียงหรือโทนเสียงมันจะออกมาในรูปแบบไหนอะคะความชัดของทุกตัวโน้ตเพราะว่ามันนาของมันคือมันเคลียร์ไงแล้วก็ขยับได้เร็วเพราะน้ำหนักมันก็จะเบาบอบบางไหมคะเฮียจริงผมว่าทนนะเพียงว่าถ้าสมมติคุณมันบางใช่ไหมคุณไปจิ้มมันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นมันอาจจะยุบได้ง่ายกว่าแต่ด้วยการทำงานมันเนี่ยมันทนทานอยู่แล้วคือถ้าสมมติว่าลำพังปอกหน้าดอกเฉยชักออกชักเข้าปื้อปื้อปื้อฟังเพลงอะไรเงี้ยก็ไม่ผ่านคล้ายๆลำโพงพวกที่ทำจากเปลือกหอยก็มีอ่ะใช่ไหมมันก็แบบจะบางเหมือนกันแต่ทำไมต้องใช้วัสดุเหล่านี้เพราะว่า
เขาเลือกมาแล้วเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์กับคุณภาพเสียงในรถยนต์ในลำโพง3ทางนะเฮียติดยังไงบ้างก็ติดประตูนะครับทำงานประตูอย่างดีแล้วทำเป็นแผงอลูมิเนียมเลยนะครับแล้วก็เสา A ก็เดี๋ยวคุณไปดูอ่ะคุณจะยอมว่าคันนี้นี่ผมก็ต้องชมลูกน้องคุณนะเสามันน้อยมากแต่เขาก็ยังอุตส่าห์ทำกลางแหลมวางเสา A ได้คือต้องบอกว่าพื้นที่เสาเรื่องความจีบอะในทรงจีบอะก็จะดัดเสาน้อยๆอย่างถ้ารถธรรมดาเนี่ยมันจะเหลือพื้นที่เนาะอันนี้นี่บ้างใช่ไหมแต่ก็ยังทำได้ต้องชมว่าเออมันก็ตั้งใจนะมันฝีมือถึงเหมือนกันเวลาที่ทำเสา A เนี่ยเฮียต้องทำอะไรบ้างส่วนอยู่นี้ก็ต้องมีตู้ใช่ไหมมีตู้อะไรทั้งหลายแต่ว่าลำโพงตัวนี้ด้วยโครงสร้างของมันเนี่ยแล้วมันดีไซน์ออกมาเนี่ยมันไม่ต้องพูดง่ายว่ามีอะไรรอบๆมันนิดเดียวมันก็ทำงานได้แล้วไงมันกินปริมาตรตู้น้อยมากอยู่กันแค่ตรงลำโพงเท่านั้นเองแค่ลำโพงเท่านั้นเองยังไม่ไปไหนไกลจากด้านหน้าเลยถูกต้องแล้วถ้าสมมติหนูเชื่อว่าคุณผู้ชมได้เห็นอยู่แล้วแหละเราพูดไปภาพก็คงเห็นคุณผู้ชมได้เห็นอยู่แล้วล่ะเออก็คงจะเข้าใจว่าคือถ้าสมมติใครติดตามรายการเราเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าพอขึ้นเสา A เนี่ยทุกคนก็จะเห็นภาพแล้วว่าเสา A จะต้องมีลักษณะเป็นแบบนี้ตรงก้นดอกจะต้องเป็นแบบนั้นมีพื้นที่ให้แบบมีตูดตู้ลำโพงนิดหน่อยถูกต้องเออแล้วพอมาเห็นอันนี้มันแตกต่างกันยังไงเชื่อว่าภาพน่าจะเล่าได้อย่างชัดเจนแล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเราไปดูส่วนอื่นๆของรถคันนี้กันอีกดูซิว่าเขาสร้างสรรค์อะไรให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราเอาไปชื่นชมกับบ้านเขาบ้างสักครู่เดียวค่ะเปิดตลาด AEC รายการกันแล้วค่ะค่ะมาต่อกันดีกว่าค่ะซิสเต็มของเราเมื่อสักครู่ไปฟอนแล้วลำโพงแล้วลำโพงฝั่งหน้าแล้วขยับด้านมาด้านหลังตรงกลางนี่มีทำอะไรไหมคะหนูเห็นเขามีตรงกลางไม่ว่าจะถึงด้านท้ายตรงกลางก็ยังไม่มีอะไรครับเพราะว่าตอนมันสั้นมันก็แล้วก็ไปข้างหลังเลยก็ข้างหลังเป็นยังไงครับก็ใช้ power amp นะครับ power amp ที่เราเคยออกรายการไปละแอมของ Mercury นะครับรุ่น M นะครับรุ่นนี้ก็คือผมต้องยอมรับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ต่างประเทศเขาชอบเพราะมันดีไซน์ออกมาได้ดูแล้วลงตัวดูแล้วคลาสสิกดีลงในแผงลงอะไรก็ดูดีนะครับและที่สำคัญคือ Power Amp ตัวนี้คุณภาพเสียงดีนะครับลายปิ้นทองเคเห็นไหมก็ทำไมเลือกตัวนี้เพราะว่าหนึ่งเขาอยู่ประเทศลาวผมก็ไม่อยากจะให้เขามีอะไรจุกจิกไงคือมั่นใจได้ว่าติดตัวนี้อยู่ยาวแน่หลายปีไม่ต้องมานั่งเซอร์วิสเยอะแยะเพราะตรงนี้ลายปิ้นวงจรมันค่อนข้างจะเป็นวงจรไม่ใช่ชั้นเดียวไงทูเลเยอร์นะทองเคมันก็จะทนความร้อนตัวนี้โดนไปกี่ตัวคะตัวนี้มี3ตัว3ตัวตัวไหนขับอะไรบ้างก็คือมีตัวเนี่ยขับชุดหน้าเลยสามทางชุดหน้าแล้วก็เป็น4 channel M420 ตัวที่2คะขับอะไรตัวที่2ตัวนี้เป็น4 channel ก็2 channel ขับวูฟเฟอร์นะครับ6นิ้วแล้วก็อีก2 channel ขับกลางแหลมหลังนะครับคันนี้ก็มีกลางแหลมหลังว่าจะเป็นลำโพงของกลางซีโร่เหมือนกันแล้วหันไปด้านหลังนะครับเพื่อให้พูดง่ายว่าเปิดท้ายปุ๊บฟังรอบรถแล้วก็จะเพราะขึ้นแต่ว่าที่ผมบอกคันนี้มีไฮไลท์ตรงที่ว่าเรามีโปรเซสเซอร์ใช่ไหมใช่เราก็เลือกได้2ระบบระบบแรกคือเป็นควอดแอมป์ก็คือแหลมกลางวูฟเฟอร์ถูกป่ะใช่ไหมค่ะเราสามารถกดเลือกอีกเมมโมรี่หนึ่งเมมโมรี่หนึ่งปุ๊บเนี่ยแอมตัวที่เราคุยกันเนี่ยตัวนี้มันจะออกมาเป็นฟูลเลนส์ฟูลเลนส์ก็คือคู่หลังก็ออกข้างหลังใช่ไหมที่ประตูที่เคยเป็นแค่วูฟเฟอร์เสียงต่ำอ่ะมันจะออกมาเป็นฟูลเลนส์อ๋อคือถ่ายทอดทุกย่านออกมาแล้วนี่คือหลักการว่าทำไมต้องเป็นลำโพงกาวซีโร่รุ่นนี้เพราะว่าลำโพงเซรามิกตัวนี้มันทำงานย่านนักร้องได้ด้วยเพราะฉะนั้นเลยก็เดินไปรอบรถก็โอ้มีเสียง
นักร้องมีอะไรครบหมดการที่เขามีโปรเซสเซอร์เนี่ยมันจะเมมระบบได้แล้วเมื่อคลิกชีวิตง่ายขึ้นแล้วด้วยการต่อแบบนี้มันก็ทำให้ลำโพงเนี่ยสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพของเขาโดยที่ตอบโจทย์ทุกแนวของการฟังเพลงด้วยเนาะเพราะเมื่ออย่างนั้นถ้าไม่นั่นก็จะได้ยินแต่เสียงของแต่ละย่านเท่านั้นเองคือเวลาที่เขาฟังนอกรถกันเนี่ยเขาก็ต้องเปิดเปิดออกด้วยถูกต้องไหมคะคือเราก็จะต้องเปิดประตูด้านหน้าออกแล้วก็พอเปิดออกมาเนี่ยลำโพงเนี่ยที่เฮียบอกว่าทำไมจะต้องทำให้เป็นฟูลเลนส์เนี่ยก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะว่าเราไม่ได้มานั่งฟังเวทีเสียงไม่ได้นั่งฟังอิมเมจกันในรถอย่างเดียวเขาถอยหลังไปฟังหลังรถกันถูกต้องไหมอันนี้นี่กี่เมตรพอคะเฮียรอบๆประมาณไหนผมว่าก็10เมตรได้อ่ะสบายอ๋อ10เมตรก็พอคือคุณต้องอธิบายว่ารถไม่ได้เอาไปแข่งอันนี้คือใช้รถรุ่นนี้ต้องเก็ทก่อนนะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการ1งานสวยจ้ะ2ฟังในรถก็เพราะ3ก็คือว่าเอ้ยอารมณ์อยากเปิดโชว์แล้วเรียกคนรอบๆมาดูรถเค้าอ่ะเค้าอยากจะโชว์อ่ะถ้าสมมติว่า SQ บางคนไม่เข้าใจคำว่า SQ ไงเวลาที่เรานั่งฟังแล้วก็แบบว่าสมมติติดมา 300,000 ก็จะแบบ 300,000 ดังแค่นี้เองหรอเปิดอีกได้ไหมคือ SQ เขาฟังกันเงียบๆแบบนี้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมี2ระบบเพื่อที่ว่านี่ไงจะได้หลังฉันก็ทำได้แต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คนอยากทำระบบนี้เยอะขึ้นกระแสมาแน่นทั้งในรถและนอกรถเพราะมันเริ่มชัดขึ้นมันได้ 2 in 1ไงในรถเหมือนอารมณ์ได้มีเมียสองคนนั่งทีเดียวจะจบไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ต้องพูดว่ามันได้โชว์มันเป็นแฟชั่นแบบว่าสวยคุยนี้หมายถึงว่าคุยนี้คือว่าอนุญาตให้ผู้ชายทุกคนมีเมียสองคนนะถูกไหมนั่นหมายถึงคนที่จะมาเป็นแฟนคุกกี้จะมีเมียได้สองคนนะเปลี่ยนจากเรื่องเมียไปเข้าลำโพงได้สรุปไม่ยอมไม่เอาไม่เอาสรุปก็ยังคนเดียวไม่เอาแล้วแบกไม่เอาแล้วเข้าลำโพงข้างหลังดีกว่าค่ะยังไม่รู้เลยว่าใช้ของอะไรเป็นของ Mercury เหมือนกันครับคือเดี๋ยวนี้วิธีการจัดเซตเนี่ยเราก็เป็นที่นิยมกันว่าพยายามเป็นวันแบรนด์นอกจากอาจจะมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างเอาเข้ามาผสมเราก็ไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะมีสเปะสปะนะครับแล้วชุดนี้มันก็แมทกันมากคือใช้ซับ12นิ้วนะครับของ Mercury นะครับเหล็กหล่อ8012ซึ่งซับตัวนี้ก็การันตีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายตลาดแล้วมาเลเซียสิงคโปร์นะครับก็ไปแข่ง ESQL เนี่ยก็จะคว้ารางวัลคว้าถ้วยมาเพราะนั้นเนี่ยคันนี้ก็เลยเอาซับตัวนี้มาตีตู้ในตู้แบนพาสนะครับคือทนทานแน่นอนแล้วเบสหนักลึกแต่อันนี้พี่เคยไปสัมผัสแล้วนะมันแบบว่าอึกกระทึกขึกโคมถึงใจดีการเอาตูดชนกันด้านหลังจะหมายถึงพลังของดอกซับนี้ไอ้การซับพลังซับการเอาตูดชนกันมันเป็นเทคนิคของการตีตู้แบนพาสของซับตัวนี้แล้วก็ไอ้ไซตู้อ่ะอย่าแปลกใจว่าทำไมเราเห็นไซนี้ตลอดเลยก็เพราะว่ามันเป็นปริมาตรแล้วเป็นทรงที่เขาอยากได้สองดอกจะต้องไซตู้ประมาณนี้นะดันแมทกันดันสวยอีกดันอย่างของเสริมกันอีกถูกต้องผมบอกงี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีเทคนิคเฉพาะแล้วก็มีความเคยชินและคุ้นชินว่าถ้าเขาถนัดแบรนด์เนี้ยความชำนาญนึกออกไหมเขาก็จะพัฒนาจนอันเนี้ยออกมาดีที่สุดละเพราะฉะนั้นแต่ละร้านคุณเวลาเลือกไปหาเขาเนี่ยคุณก็เชื่อมั่นบางทีเขาเชียร์เนี่ยเพราะว่ามีเหตุผลเขาด้วยช่วงหน้าดีกว่าคุณผู้ชมค่ะแต่ช่วงหน้าหนูรับรองว่างานซาวด์สวยๆที่กระจายอยู่ในแบรนด์โรเวอร์คันนี้จะมาบอกว่าเขาเอาคอนเซ็ปต์มาจากอะไรสักครู่เดียวค่ะจากอะไรอ่ะไม่บอกก็คิดไปว่าแอมขับซับอย่าไปพูดว่าลืมมันดูไม่โปรเฟสชันนอลเราแต่เมื่อกี้ยังไม่ได้ถามเวลามันหมดเวลามันไม่พอใช่ใช่ไม่เราต้องโยนให้เฮียว่าเฮียลืมบอกบ้าเหรอเราจะว่าสาวรักฉันเขาได้ไง
ลืมไปโทษทีเฮียบอกเฮียผิดเองเฮียสุภาพบุรุษแอมขับซับใช่ไหมครับของ Mercury ครับคือรุ่นนี้ชื่อรหัสรุ่น M800 นะครับกำลังขับ1000วัตต์นะครับ1000วัตต์ที่ตัวนี้1000วัตต์ที่1โอห์มนะครับก็เหลือเฟือมันดีไซน์มาขับซับ12ได้อยู่แล้วคู่หนึ่งนะครับที่ขับซับเนี่ยมันไม่ให้แรงอย่างเดียวนะมันต้องไปโฟกัสว่ามันมีโน้ตมีการตอบสนองความถี่ได้ดีด้วยนะมันก็จะได้เนื้อเบสที่ได้คุณภาพถัดมาอันนี้ไม่ถามไม่ได้เลยใช่แล้วอยากรู้มากเรื่องงานซาวคือมันดูแบบหลังอลังการมากพอเปิดเข้ามาแล้วมันจะต้องร้องแบบโอ้สวยอ่ะคือไม่มีใครดูรถข้างนอกแบบว่าสาบานว่าถ้าคือดูเท่ๆแล้วพอเปิดมาโอ้คือไม่มีทางที่จะเปิดรถคันนี้มาแล้วรู้สึกแบบมันทั้งหรูมันทั้งสวยทั้งซึ่งโดยส่วนตัวด้วยต้องอู้หูมากอ่ะหนูบอกเลยว่ามันขัดต่อความแข็งแรงของรถคันนี้แต่พอเปิดมามันกลายเป็นความหรูหราที่ลงตัวว่ะใช่เฮียวางคอนเซ็ปต์ยังไงกับงานซาวชิ้นนี้ต้องบอกอยู่ว่างานนี้ถ้าเราเห็นใช่ป่ะผมตั้งชื่อมันว่าทานฟอร์มทานฟอร์มหรืออาจจะบอกคำว่าทานฟอร์มก็คือทานฟอร์มเมอร์ใช่ไหมก็ให้เขาไปคิดต่อเพราะคุณจะเห็นว่ามันก็จะทำรูปแบบโลหะหรือสีสันเนี่ยเอามาเหมือนกึ่งหุ่นยนต์นิดหน่อยใช่ไหมแต่ว่าหลักการคือทานฟอร์มคือการทานฟอร์มรถคันนี้จากที่รถที่คุณเห็นนะกระป๋องสี่เหลี่ยมอ่ะแต่ทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกรูปแบบหนึ่งดึงดูดให้มันสะกดสายตาได้บางคนเห็นตอนจบว่าสวยไงแต่ระหว่างทางที่กว่าจะผลิตตรงนี้ออกมาเนี่ยบอกได้ว่าลากเลือดแล้วที่สำคัญคือเขาไม่ได้ใช้แค่ทางด้านหลังที่เป็นงานซาวค่ะเขาล้อกันไปหมดประตูด้านมงด้านหน้าล้อเป็นชิ้นงานสีเดียวเรื่องเดียวกันหมดก็ต้องเป็นงานเดียวกันมาด้วยกันถ้าสมมติคุณมองจากทางด้านหลังเนี่ยงานชิ้นยาวเขาจะยาวเข้าไปค่ะยาวเข้าไปทำให้ไอ้รถทึบๆคันนี้ดูโปร่งดูสว่างขึ้นแล้วไม่พอมันนำสายตาจากเส้นที่อยู่บนหลังคาอย่างเงี้ยนะล้อกันไปซุ้มสี่เส้นก็จะไปล้อกับแอมอีกทีนึงยิงยาวไปถึงด้านหน้าแล้วถ้าคุณไปยืนทางด้านหน้าแล้วมองย้อนกลับมามันก็จะนำสายตากันหมดแล้วก็จะมีสีเหลืองๆสีน้ำเงินที่เป็นสีของมิราดเนี่ยโอบล้อมรถคันนี้อยู่อ่ะขนาดนั้นมีออร่าเพลงออร่าแบบสว่างสายตาเขาใช่ปะนี่พูดเลยว่านี่คือคำพูดจากความรู้สึกที่โนสคริปต์นะจ๊ะเป็นพิธีกรที่ไรสคริปต์นี่บรรยายด้วยความรู้สึกล้วนๆสายตาตอนนี้หนูอยากลงมาติดตั้งแล้วค่ะอยากได้เพลงจะเพียร์เฮียค่ะฝากหน่อยว่าตอนนี้มิราดออดิโออะไรยังไงตรงไหนเข้าเว็บแฟนเพจเว็บไซต์ยังไงฝากให้หมดเลยค่ะได้ครับก็เป็นเกียรติอย่างมากเพราะว่าวันนี้นะครับใครที่สนใจงานติดตั้งของมิราดนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูใน Facebook เราได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ Facebook เราเนี่ยกำลังถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับกำลังอยากให้ไลค์ถึงทาร์เก็ตนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ Facebook นะครับชื่อ milad.audio.thailand ไม่มีทางชื่อในนั้นนะคะมิราดเนี่ยโอเคชื่อรับลูกเลยค่ะแล้วก็มีดูรายการเป็น YouTube นะครับก็คือมี YouTube Channel นะครับของมิลาดนะครับก็กดมิลาดออดิโอนะครับหนูเห็นมีไลน์แอด Subscribe ด้วยหนูเห็นมีไลน์แอดโปรโมชั่นบอกไลน์แอดก็มีแอดนะครับมิลาดออดิโอนะครับง่ายๆเลยก็ไปดูได้แต่จริงๆตอนเนี้ยถ้าใครจะหาข้อมูลนะผมอยากให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ด้วยเพราะเราทำเว็บไซต์ใหม่นะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ต้องการดูโปรโมชั่นที่กีบอกแล้วก็รวมถึงรถยุโรปผมทำให้เว็บไซต์ผมเนี่ยเป็นที่รวบรวมข้อมูลของรถยุโรปทั้งหมดเบนซ์รุ่นอะไรใส่ยังไงบ้างรหัสตัวถังอะไรคุณเข้ากดเข้าไปดูได้เลยนะครับนะครับที่เว็บไซต์เรานะครับ www.นะครับ milajcaraudio.com ลองเข้าไปดูนะในนั้นก็จะเป็นแบบว่าไปนั่งดูงานเล่นๆเพลินๆอารมณ์องค์ความรู้เลยอ่ะเข้าไปดูแล้วแบบว่าทันรถและที่สำคัญดูอย่างมือถือได้เลยครับง่ายๆคือเดี๋ยวนี้สร้างมาเพื่อมือถือแล้วซัพพอร์ตมือถือแล้วเดี๋ยวนี้ต้องมีนะเพราะว่าโรคของการเชื่อมต่อโทรศัพท์ต้องเข้าถึงทุกๆอย่างไม่สิทุกๆอย่างต้องเข้าถึงโทรศัพท์ฉันได้เพราะว่าโลกของฉันอยู่แค่มือจับใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะมือจับได้มือที่แม่ทำแบบโอเคมือจับได้ไหมไม่รู้แต่ว่าช่วงนี้นกยูนจะพาเฮียไปดูไปจับ
ไปจับตาดูกับช่วงนี้นะคะ X Girl จากนิตยสารซาวโวบิวค่ะไปเลยค่ะแต่ช่วงนี้เรากราบลาเฮียกันก่อนขอบคุณแค่ขอบคุณค่ะ X Girl รออยู่ที่ดิวแค่ไอศครีมก็รอดูค่ะวาก็ได้มีโอกาสมาถ่ายนิตยสารซาวโมบิลนะคะคอลัมน์ Excel นะคะฉบับที่146ค่ะจะเป็นที่ชอบจริงๆก็ไม่ค่อยมีค่ะแต่ว่าจะชอบผู้ชายที่จมูกโด่งมากกว่าค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะติดตามกันด้วยนะบ๊ายบายยังรับเข้ามาเพิ่มได้ค่ะขอบคุณค่ะกราบงามๆเลยค่ะขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะคะเครื่องเสียงจิตรยนต์อัลไพขอบคุณเครื่องเสียงจิตรยนต์ไพโอเนียขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์โซเล็กเพอร์เฟคลิมบัตยุค่ะแล้วก็ขอขอบคุณค่ะเครื่องเสียงติดรถยนต์เคนวูดเดอะอินวันค่ะขอบคุณร้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ร็อกเก็ตสาวสร้างความสุขทุกเส้นทางแล้วสุดท้ายค่ะต้องขอขอบคุณค่ะกับเครื่องเสียงติดรถยนต์ไดสตาร์ผู้นำเครื่องเสียงติดรถยนต์24แล้วก็ไปถึงที่แล้วนะเราต้องชี้สปอนเซอร์ให้เขาเห็นเด่นชัดที่สุดโดยการผ่านหน้าพิธีกรไปคุณผู้ชมคะเข้ามาพูดคุยกับพวกเราค่ะทั้ง3คน4คนได้เลยนะคะทางแฟนเพจรายการค่ะเสิร์ชคำว่า Excel สาวค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็เจอกับพวกเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะทุกคืนเที่ยงคืนค่ะทาง Speed Channel Television Home Gardening นี่ค่ะรวมไปถึงรีรันจันทร์แล้วก็สุขค่ะดีนะจำได้โอ้แล้วก็ฝากกันด้วยนะคะสำหรับรายการใหม่ล่าสุดที่จะออนในเดือนตุลาคมนี้กับการแข่งขันเครื่องเสียงติดรถยนต์พลิกหน้าวงการของการแข่งเครื่องเสียงติดรถยนต์ในประเทศไทยครั้งแรกที่เครื่องเสียงติดรถยนต์เราจะมาออนทีวียาวไหมยาวมากยาวมากบอกชื่อรายการได้กับรายการซาวเซ่ย์เย้ช่วยเย็ดช่วยเย็ดช่วยเย็ดเย็ดเก่งจะได้ดูอลังงานมีเสียงเอ็กโคสำหรับวันนี้เนี่ยเราราตรีอย่าเพิ่งอัพที่หุ่นโถ่ยืนโถ่ดูย้อนหลังดูย้อนหลังเอ็กเซอร์ซาวนะคะเซิร์ชไปค่ะวนไปค่ะเซิร์ชคำว่าเอ็กเซอร์ซาวอย่าลืมกดแชร์กดแล้วก็ไลค์แล้วก็กดอะไรนะเลิฟพวกเราด้วยนะคะวันนี้เป็นกำลังดีกว่าไหมถูกต้องค่ะฝากไปด้วยนะคะอย่าลืมดูรายการเอ็กเซอร์ซาวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ